สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำการใช้งานรถ MT3 เบื้องต้นในเด็กครับวันนี้มีคำถามในขับอยู่นะครับเช่นเคยจากหลายๆท่านเลยว่าเอ๊ะหมายเลขรถหมายเลขตัวถังรถเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของรถบ้างครับหากันไม่เจอบางท่านก็หาเจอบางท่านก็หาไม่เจอหรือบางท่านหาเจอแล้วแต่ไม่แน่ใจครับว่าใช่หรือเปล่ามาดูครับว่า MT3 เนี่ยจะมีหมายเลขตัวถังรถอยู่ตรงไหนบ้างที่แรกเลยครับสังเกตเห็นง่ายๆเลยที่กระจกหน้านะครับกระจกหน้าทางด้านฝั่งข้างๆด้านข้างคนขับครับจะมีรหัสเลขอยู่ตรงนี้ครับข้างๆตัวนี้นะครับตัวแผ่นป้ายตรงใต้ที่ปัดน้ำฝนครับก็จะมีเลขรหัสอยู่ตรงนี้ครับเป็นช่องให้เราเห็นหนึ่งที่จุดที่หนึ่งนะครับจุดที่สองตรงนี้ครับด้านบนเมื่อเปิดฝาบงรถมาแล้วเราก็จะเห็นนะครับเลขกับตัวถังรถจุดที่3ครับจุดที่3นี่ก้มลงมาหน่อยครับเมื่อเราเปิดโปรงหน้ารถแล้วเราก็จะก้มลงมาครับเราก็จะเห็นตรงนี้ครับตรงที่นิ้วผมนี่เห็นไหมครับข้างๆตัวน้ำมันเบรกของน้ำมันเบรกนะครับก็จะมีเลขถังอยู่ครับผมจุดที่4ครับ4จุดที่4ครับเดินมาท้ายรถเลยครับเดินมาหลังรถครับเปิดประตูหลังขึ้นมาครับเปิดขึ้นมาปั๊บรถลกก่อนนะครับดูตรงนี้ครับก็จะเห็นตรงฝาประตูหลังนะครับก็จะเห็นเลขตัวถังรถจุดที่4นะครับจุดที่5จุดที่5ที่ผมหาเจอนะครับจุดที่5จะอยู่ไหนเปิดประตูฝั่งคนขับครับเปิดมาเลยครับก้มลงมาครับด้านล่างเราจะเห็นแผ่นป้ายที่จะบอกว่ารถรุ่นนี้คันนี้มีเลขตัวถังเท่าไหร่นะครับจะบอกว่าโมเดลเป็น MG3 นะครับภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับมันสะท้อนมันเงาครับ MG3 นะครับท้ายเครื่องยนต์เป็นขนาดเท่าไหร่นะครับผลิตวันที่เท่าไหร่สถานที่ผลิตนะครับอันนี้ก็เป็นสาระเล็กๆแล้วกันนะครับที่ทางขับถามเข้ามาก็เลยมาร่วมกันแชร์ครับว่าเลขตัวถังรถมันอยู่ตรงไหนได้บ้างเผื่อกรณีที่ท่านเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยเราจะหาเลขตัวถังรถตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยครับเราแจ้งกับประกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับ